สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอเต้กันอีกแล้วเจอกันหน้าสดเลยวันนี้เดี๋ยวจะมีถ่ายวิดีโอรีวิวพอดีเต้ย้อนกลับไปดูฟุตเทจของตัวเองนะแล้วก็แบบอุ๊ยหน้าเราอะเวลาหน้าสดแล้วทำคลิปวิดีโออะมันไม่น่าดูเลยนะครับวันนี้เต้ก็จะมาเตรียมผิวหน้านะครับในการอัดวิดีโอในวันนี้จะมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับมาเรามาเริ่มกันก่อนวันนี้เต้นล้างหน้าด้วยสบู่ล้างหน้ามูนไลท์ฮันนี่ดรอปนะครับเป็นของโอบของพระโอบโซปนั่นเองกลิ่นเขาจะเป็นแบบฮันนี่อันนี้เป็นก้อนใหม่ยังไม่ได้แกะเอ้าโซปไม่ได้ใส่เสื้อหรอเนี่ยกลิ่นมันแบบกลิ่นฮันนี่ดรอปคือแบบ อยากให้ดมหอมจริงๆใช้มาหลายก้อนแล้วเต้ใช้แล้วรู้สึกว่าช่วยลดปัญหาสิวแล้วก็หน้ามันน้อยลงนะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับเต้เกริ่นก่อนเลยว่าเต้เป็นคนนึงที่แบบแต่ก่อนนะทาสกินแคร์10ตัว11ตัว20ตัวแล้วพอทาไปทามามันก็เยอะมันก็กองอยู่บนหน้าใช่ไหมเป็นเพราะว่าเราเลือกสกินแคร์ที่มันไม่เหมาะสมกับผิวเราแล้วก็น่าจะเยอะเกินไปแหละตอนนี้เต้พยายามจะลดขั้นตอนการบำรุงผิวนะครับให้น้อยขั้นตอนที่สุดมันมี3ขั้นตอนนะครับที่สำคัญก็คือคลีนซิ่งมอยเจอร์ไรเซอร์แล้วก็กันแดดนะครับเนี่ยแค่3อย่างนี้เองแค่เราเลือกให้ตรงกับความต้องการของผิวนะครับแค่นี้เราก็สามารถบำรุงผิวหน้าได้แล้วใช้แค่3ขั้นตอนนี้จริงๆขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนของมอยเจอร์ไรเซอร์เต้เลือกของนี่เลยเป็นของเซรา วีนะครับมอยเจอร์ไรซิ่งครีมจริงๆใช้ทั้งโลชั่นและครีมเนี่ยวันนี้จะใช้เป็นแบบครีมใช้จริงเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยตัวนี้มีเซรามายนะครับช่วยปลอบประโลมผิวทำให้ผิวแข็งแรงและก็ไม่ทำลายกรอบป้องกันผิวนะครับลงไปเลยวอร์มแล้วก็ลงลืมวอร์มขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือกันแดดนั่นเองทำไมถึงทากันแดดขนาดอยู่ในบ้านไฟเอ่ยไฟจากจอไฟดวงไฟต่างๆมันเป็น UV นะครับมันทำร้ายผิวของเราได้ UV มันอยู่กับเราทุกที่ครับวันนี้จัดไฟสว่างมากจะสังเกตว่าผิวค่อนข้างสว่างเพราะว่าไฟจริงๆกันแดดเต้มีเยอะมากครับเต้เป็นคนบ้ากันแดดก็คือทาแบบลองเล่นหลายตัวมากๆอยากรู้ประสิทธิภาพการกันแดดแล้วก็อยากรู้ว่ามันเข้ากับสีผิวเราได้มั้ยนะครับเต้ก็เลยเป็นคนลองกันแดดเยอะมากแต่ว่าวันนี้เต้เลือกมาเป็นของนี่เลย L'Oreal นะครับกันแดด L'Oreal UV Defender นะคะเป็น UV Serum Protection เป็นรุ่น Matte and Face นะครับรุ่นนี้จะควบคุมความมันแล้วก็ทำให้ผิวเฟรชนะครับกว่าจะมาเป็นขวดนะเต้ลองแบบซองมาหลายซองมากๆจนตัดสินใจซื้อแบบขวดนะครับเพราะรู้สึกว่าเราชอบเนื้อสัมผัสน้องเขาจริงๆแล้วก็มันเข้ากับสีผิวเราการเลือกกันแดดมันสำคัญตรงที่ว่าใช้ยังไงก็ได้ให้หน้าเราไม่เทาไม่ลอยนั่นแหละสำคัญสำหรับเต้มากๆเลยเดี๋ยวใช้แบบซองให้หมดกันปริมาณที่เหมาะสมก็คือ2ข้อนิ้วต่อ1หน้าเทคนิคการลงก็คือค่อยๆลงทีละน้อยนี่1ข้อนิ้วเราจะค่อยๆลงทีละน้อยคืนไหมเลือกกันแดดแบบอุ๊ยกันแดดดีมากเลยอะแต่พอทาแล้วแบบมันก็กันดีแหละแต่ว่ามันสีมันไปกับเราไม่ได้เนาะกันแดดที่แบบที่มันทาแล้วแบบมันอยู่กับเราได้จริงๆอะเราสามารถทาน้องเขาได้ทุกวันจริงๆแล้วก็ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายที่จะต้องทากันแดดอะคือถ้าสีมันไม่ได้เราก็รู้จะรู้สึกว่าแบบทำไมเวลาเราทากันแดดตัวเดียวเดียวแล้วทำไมเราต้องไปหาแป้งสีเข้มมาทาเพื่อไม่ให้กันแดดมันแบบลอยเทาอะไรออกมาเงี้ยเนี่ยเห็นไหมตอนแรกมันดูขาวใช่ไหมเนื้อเขามันไม่ได้เป็นสีขาวมากนะมันเป็นครีมแบบสีเหลืองๆอ่ะก็คือกันแดดตัวนี้มันทำให้เต้รู้สึกว่าแบบเราสามารถทาได้ทุกวันขยันทาได้ทุกวันก็คือมันไม่น่าเบื่อทาแล้วไม่ต้องกังวลว่าน่าจะเทาแล้วก็ควบคุมความมันอีกเยอะไปไหมเนี่ยไม่เยอะหรอกก็จะทาวนไปจริงๆมีกันแดดอีกหลายตัวมากที่เต้ยังไม่ได้พูดถึงนะครับเดี๋ยวเต้จะรวบรวมมารีวิวให้ว่าเต้ใช้ตัวไหนแล้วชอบบ้างฟินิชลุคของกันแดดนะครับก็คือไม่ได้แมตต์ไม่ได้แห้งแต่ว่ารู้สึกว่าเย็นสบายผิวอะทุกคนมันเหมือนแบบเปิดแอร์ให้ผิวอะตอนเนี้ยมันรู้สึกเย็นสบายนะก็แมตต์ไม่มากนะแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นเฟรชจริงๆมันทาแล้วรู้สึกแบบผิวมันเย็นอะมันก็เลยทำให้เต้แบบอยากทากันแดดทุกวันเนาะก็มีกันแดดตัวนี้แหละที่ตอบโจทย์เต้นะช่วงเวลานี้เนาะเดี๋ยวระหว่างที่รอกันแดดซึมนะครับเต้ขออนุญาตไปใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเตรียมผิวก่อนจะไปเมคอัพนะครับเต้เลือกใช้เป็นนี่เลยไพรเมอร์จริงๆเขาเป็นเซรั่มสเต็มเซลล์นะครับจากแบรนด์เคทีงกมากคือแบบกลัวมันหมดไงจริงๆได้ลองใช้มานานแล้วตั้งแต่เขาเปิดตัวแต่ว่างกมากตอนนี้มีสต็อกอยู่1กระปุกนะเพราะว่าซื้อแป้งทินรุ่นใหม่มาแล้วเขาแถมอันนี้มาให้อันนี้เป็นแบบล็อตแรกที่เขาผลิตออกมาเลยที่ใช้เพราะว่ามันจะทำให้เมคอัพของเราเรียบเนียนแล้วก็เบลอรูขุมขนได้ทันทีหลังใช้งานเลยเปิดไม่ออกโป๊ะ1แล้ว
เปิดไม่ออกเปิดออกแล้วนี่ก็คือเมสเต็มเซลล์เขาจะเป็นแบบรูปหัวใจน่ารักน่ารักลืมบอกคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เต้ใช้เองประจำนะครับแล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆเลยจิกออกมาอยากจะให้เห็นแบบใกล้ๆว่าแบบมันเนี่ยดูดิเราจะรำเข้มข้นมาก1เม็ดนี่เหมาะแก่การทาน1ครั้งเท่ทั่วหน้าพอทาแล้วแบบมันเบลอรูขุมขนไปเลยอยากจะให้เห็นใกล้ๆเม็ดหนึ่งฉ่ำมากอยากให้แม่ทำเป็นแบบขวดปั๊มเซรั่มพอรู้สึกว่าแบบเม็ดมันน้อยจุ๋ยอ่ะมันน้อยไปอ่ะมันไม่สะใจอ่ะแม่ทำแบบขวดเซรั่มได้ไหมแม่อ่ะลืมโกนหนวดขออนุญาตโกนหนวดก่อนนะครับใช้เป็นของฟิลิปซีรีส์เคยใช้แบบใส่ถ่านอ่ะแล้วแบบถ่านหมดเร็วมากซื้อถ่านไม่ไหวเด้อก็เลยแบบซื้อแบบที่มันชาร์จได้แล้วก็ตัวนี้ก็โกนได้ทั้งแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งแต่ตัวเนี้ยไม่ค่อยโกนแบบเปียกเนาะสำหรับเบสเมคอัพนะครับเต้จะลงเป็นแป้งทินนี่เลยอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เคยใช้รุ่นเก่าด้วยเดี๋ยวเปรียบเทียบรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นเก่าเนาะเต้ซื้อมาเป็นกระปุกเล็กเดี๋ยวลงครึ่งแล้วก็จะลงคู่กับแป้งเทพนะครับเป็นแป้งของขออนุญาตมองกระจกเด้อนี่ก็เป็นรุ่นเก่าเป็นรุ่นโกก็คือไม่ได้เน้นงานปกปิดนะครับเป็นงานผิวควบคุมความมันทำให้หน้าไบรท์นะครับแล้วก็เบลอรูขุมขนแล้วก็มี SPF นะครับช่วยปกป้องรังสี UV เป็นโปร่งแสงนะครับใช้ได้ทุกสภาพสีผิวอีกด้านนึงนะครับเต้ก็จะมาลงเป็นแป้งครีมรุ่นใหม่สีที่เต้เลือกมาเป็นสีโกลเด้นแทนก็คือสีเข้มสุดเลยตัวนี้ต้องไม่พูดเยอะแต้มๆแล้วปาดๆเลยเห็นไหมสีเข้มมากแตะไปยังไม่รู้แล้วว่าแตะสีเข้มมากดูดิเข้าสีผิวมากขออนุญาตใช้สมาธิในการเกลี่ยแปรงนี้ใช้ร่วมกันได้เลยนะเพราะว่าเนื้อนี้มันเข้มข้นกว่าอันนี้นะครับก็เป็นแป้งครีมรุ่นใหม่เป็นไงบ้างความแตกต่างระหว่าง2ด้าน2รุ่นนี้แตกต่างกันยังไงนะครับก็คือตามชื่อเลยรุ่นแรกนะครับจะเป็นรุ่นโกจะไม่ค่อยเน้นความปกปิดก็คือเป็นเผยผิวใสๆนะครับส่วนรุ่นแมทเนี่ยก็จะมีความแมทขึ้นปกปิดมากขึ้นนะครับก็ยังเป็นงานปกปิดที่บางเบาในฉบับแป้งทินนะครับมันไม่ได้ปกปิดตึบเท่ากับฟูลคัฟเวอร์เหมือนเราลงรองพื้นครีมนะครับเดี๋ยวเต้ขออนุญาตลงแป้งทินรุ่นแมทนะครับอีกด้านนึงนะครับจะได้เท่ากันเอาแล้วไม่ต้องใช้รุ่นโกออกหรอไม่ต้องจ้าแป้งทินเขาสามารถทาทับได้เลยไม่เป็นคราบแป้งเทพนะครับสามารถใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อครีมได้หมดเลยนะครับไม่ได้จำเป็นต้องใช้คู่กับแป้งทินเนาะเต้เคยลองไปลงรองพื้นแล้วอะเกลี่ยได้เนียนและเร็วมากๆนะครับเพราะว่าขนเขาแน่นลงคอด้วยสำหรับวันนี้นะครับเต้จะไม่ลงแป้งฝุ่นนะครับเพราะว่าเต้ถ่ายงานอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็แป้งทินรุ่นแมทของเขาอะครับค่อนข้างแมทอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าเต้ลงแป้งไปอีกเนี่ยมันจะทำให้หน้าเต้ดูเป็นแป้งครับแล้วก็ถ่ายงานออกมาไม่สวยสำหรับพิกัดไอเทมต่างๆที่เต้ใช้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเต้จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปตามกันได้นะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับเต้ขอลาไปกับหน้านี้เลยก็คือเป็นหน้าหลังจากลงแป้งทินเป็นฟินิชลุคของวันนี้แล้วยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย What big what big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 what big 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 big